นิ้วหลุดระหว่างเล่นโป๊กเกอร์หลังต่อกลับเพราะพึ่งยิงขาดเวนกัมขณะที่อดีตนักเบสบอลชื่อดังโฮเซ่คันเซโกวัย50ปีกำลังทำความสะอาดปืนของเขาอยู่เขาก็ยิงนิ้วกลางของตัวเองกระจุยโดยไม่ได้ตั้งใจไม่กี่สัปดาห์ต่อมาโฮเซ่ก็ได้ทวีตว่าเขาได้สูญเสียนิ้วมือของเขาไปทั้งนิ้วแล้วล่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันโป๊กเกอร์ในลาสเวกัสรัฐเนวาดาเรื่องของเรื่องก็คือระหว่างที่เขากำลังเล่นโป๊กเกอร์อยู่ขณะที่เขาจะโยนไพ่นิ้วที่ได้รับการต่อกลับหลังถูกยิงก็กระเด็นกระดอนดึงๆหลุดออกมาซะอย่างนั้นนิ้วของเขาไม่น่าจะได้รับการต่อกลับแต่แรกแล้วเพราะว่ามันหลงเหลงและไม่มีกระดูกอยู่ด้านในหลังการผ่าตัดได้ไม่นานนิ้วของเขายังเริ่มมีกลิ่นตุยๆอีกด้วยเพื่อนของโฮเซ่จับภาพความเจ็บปวดขณะนิ้วหลุดไว้ได้ทั้งหมดด้วยโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของโฮเซ่รีบซื้อลิขสิทธิ์ด้วยความเร็วไม่รู้ว่าเป็นเพราะโฮเซ่ร้องไห้งองแงหรือเปล่าเนาะคุณล่ะคะคิดว่าอย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ